ก่อนหน้านี้ท่านที่เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิก็จะเห็นป้ายแจ้งเตือนทั้งผู้โดยสารและลูกเรือนะคะว่าใครที่นำของใช้ส่วนตัวมูลค่าเกิน 10,000 บาทจะต้องเสียภาษีค่ะหลังจากที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักป้ายนี้ก็ถูกยกออกไปแล้วทางด้านอธิบดีกรมศุลกากรระบุว่าเป็นนโยบายการให้ความรู้แต่การตรวจก็จะใช้วิธีเดิมอยู่นะคะก็คือการสุ่มตรวจค่ะประกาศแจ้งผู้โดยสารและลูกเรือที่ตั้งไว้บริเวณอาคารสุวรรณภูมิขาเข้าประเทศถูกเก็บหลังจากติดไว้3สัปดาห์และมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้โดยสารผ่านสื่อออนไลน์ป้ายระบุข้อความว่าของใช้ส่วนตัวเข้าประเทศได้มีลักษณะไม่เกินกว่าการใช้เองมีราคารวมไม่เกิน 10,000 บาทต้องไม่มีลักษณะทางการค้าหากของใช้ส่วนตัวนำเข้าเกินกว่าการใช้เองต้องเสียภาษีและต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรก่อนการตรวจเครื่องเอ็กซเรย์มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายศุลกากรส่วนเสบียงอาหารอาหารเสริมเครื่องสำอางบุหรี่ยาสูบสุราไวน์ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าได้ในจำนวนจำกัดและของฝากญาติของบริจาคของสะสมของมือสองของฝากเจ้านายไม่ถือว่าเป็นของใช้ส่วนตัวนายสมชัยสัจพงศ์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าเป็นนโยบายของอธิบดีกรมศุลกากรคนเก่าซึ่งติดป้ายเพื่อให้ความรู้ประชาชนเท่านั้นแต่ไม่ใช่มาตรการเข้มงวดตรวจสอบประชาชนที่เดินทางและยังใช้วิธีสุ่มตรวจตามปกติขณะที่นายสมชัยอัศวตรีรัตนกุลหัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปรามสำนักงานตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่กฎหมายใหม่เป็นกฎหมายเดิมที่ใช้อยู่แล้วเพื่อป้องกันกลุ่มที่ทำธุรกิจนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาขายโดยวิธีการหลีกเลี่ยงภาษีและกฎหมายศุลกากรกำหนดโทษผู้ทำความผิดลักลอบนำเข้าสินค้าหนีศุลกากรมีโทษสูงสุดคือริบของที่ลักลอบหนีภาษีศุลกากรและปรับเป็นเงิน4เท่าของราคารวมค่าภาษีอากรหรือจำคุกไม่เกิน10ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ